เรื่องสภาพอากาศฟ้าฝนเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดขึ้นกับรายการฟรีคอนเสิร์ตฟรีทีวีคอนเสิร์ตระดับตำนานนะครับที่จัดกลางแจ้งแบบนี้แล้วก็นี่คือเหตุการณ์ในตำนานที่หลายคนจะต้องจดจำไปอีกนานครับการฟ้าผ่าลงที่ดนตรีของบริษัทแกรมมี่ในขณะที่คุณกวางกมลชนกโกมลทิติกำลังแสดงคอนเสิร์ตในรายการโลกดนตรีโดยทำให้ระบบเสียงชำรุดและไม่สามารถออกอากาศถ่ายทอดสดได้โดยทีมงานได้นำรายการมิวสิกวิดีโอมาแพร่ภาพแพทเกือบครึ่งชั่วโมงด้านพี่กวางกมลชนกครับเปิดเผยว่าได้ร้องเพลงไปหนึ่งเพลงหลังจากนั้นฝนก็เทลงมาอย่างหนักนอกจากนี้ฟ้ายังผ่าลงที่เสียงที่ทำให้เล่นต่อไปไม่ได้แต่ต้องขอบคุณแฟนเพลงนักพานซึ่งยืนหยัดรอเจ้าตัวร้องเพลงท่ามกลางสายฝนซึ่งทำให้คุณกวางมีกำลังใจขึ้นมากหลังจากที่ซ่อมแซมเสร็จนะฮะก็ได้ร้องเพลงอีกเพลงครึ่งก็คือประมาณเพลง2เพลงครึ่งนั่นแหละรวมหลังจากที่ออกรายการโลกดนตรีในครั้งแรกนี้ครับร้องเพลงแค่3เพลงครึ่งเท่านั้นเองแม่เสียดายมากครับซึ่งก็ได้รับการปลอบขวัญจากคุณเสกสรรผู้ประดิษฐ์นะครับพิธีกรประจำรายการว่าโอกาสหน้าจะเชิญมาใหม่